สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับ Harvest Town เกมที่นิ่งเงียบไปเป็นชาติแล้วยังไม่ขยับไปไหนเลยนะก่อนหน้านี้ก็มีเซิร์ฟเหมือนปิดๆเปิดๆแล้วก็แจกเพชรแจกเพชรนะวันนั้นมีคนกดเข้ามาได้ได้บางคนได้เป็นหมื่นเลยนะผมได้มาแค่พันเดียวเองอะ หลายคนรวยเลยอะรวยเลยนะครับวันที่ระบบมันร่มนะอะเรามาอ่านบอร์ดกันหน่อยครับไม่ได้ออนเกมนี้เลยเพราะมัวแต่ไปเล่นโลกใบจิ๋วนะน้องอากอนปอครับมาขโมยโสมครับน้องบันไซผมเพิ่งจัดบ้านใหม่อาจจะไม่สวยมากแต่อยากให้พี่มาดูโอเคครับน้องซักซิดบ้านหนูไม่มีเรือให้นั่งแต่มีม้าให้ขี่นะนี่น้องสวังกี้นัดนะครับตามมาจาก YouTube เพิ่งเล่นได้2อาทิตย์นะครับน้องนิโม่นะสบายดีติดตามอยู่เด้อนะครับขอบคุณครับนะอันนี้ติดตามมาจากต่างประเทศเลยใช่ไหมน้องรัตนานะครับกล่องหายถ้าขโมยโสมถ้าขโมยของได้อ๋อจะขโมยเรือเหรอนี่เรือนั้นตั้ง300เหรียญเลยนะเรือนั้นแพงมากเราบอกไว้ก่อนน้องพลอยครับเปิดกล่องได้4เพชรนะครับน้องแซ็กซี่จัดบ้านเสร็จแล้วฝากดูโสมด้วยนะคะนะครับน้องวินเวสไม่ได้พิมพ์บอร์ดนานเลยแวะมาเปิดเกลือค่ะนะน้องคาระดะแวะมาพิมพ์บอร์ดทักทายครับเล่นทุกวันเลยจ้านะน้องลุจินะครับพี่หนูได้ออกโรงพยาบาลแล้วนะนะอ๋อน้องที่ผ่าตัดนี่ไงน้องผ่าตัดในสมองนะครับบอกว่ามันน่ากลัวมากเลยนอนโรงพยาบาลอยู่นานหนูกลัวมากตอนนี้น้องได้กลับไปนอนบ้านแล้วนะทุกคนน้องปลอดภัยดีนะครับขอให้หายไวๆนะเก่งมากเลยนะครับน้องลุจินะไปนอนโรงพยาบาลมานะครับแล้วก็ผ่าตัดตอนนี้ก็ได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านนะพักผ่อนก่อนนะให้หายเร็วๆนะครับขอให้หายเร็วๆนะครับน้องลุจินะอย่าเพิ่งหักโหมนะอย่าเพิ่งหักโหมเราจะได้แบบเล่นเกมด้วยกันไปอีกนานๆนะน้องไนฟ์นะครับพี่คะขอผักดอง2อันหน่อยครับโอเคครับผมสุดยอดเหมือนเดิมเลยครับน้องเบบี้นับนะครับโอเคครับผักดองเหรอผักดองอันไหนวะไม่รู้จะทำอะไรดีเอาจริงๆเกมเนี้ยอันนี้ไหมผักดองครับไอ้พวกดองเนี่ยเอา3อันอะต้องอันไหนสักอันนึงอะอ้าวเข้ามาแล้วไม่มีข้อความมีคนมาช่วยเหลือไปแล้วครับวันนี้ทักทายให้หายคิดถึงกันก่อนนะทุกคนนะบังเอิญว่าจำไม่ได้ว่าวันนั้นรับปากใครว่าจะไปบ้านใครที่บอกว่าจัดโสมนะน้องซันนี่หรือเปล่าบังเอิญว่าชื่อในบอร์ดไลน์ชื่อมันหายไปนะครับอุตส่าห์เก็บไว้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือแต่บ้านของน้องซักซีดคนเดียวนะเพราะฉะนั้นใครคนอื่นช่วยมาพิมพ์เพิ่มหน่อยเดี๋ยวจะได้ไปดูบ้านนะหลังเดียวมันไม่พอนะครับก็จะไม่ผิดน้องซันนี่แหละเดี๋ยวจะช่วยกลับมาพิมพ์อีกรอบนึงจะดีมากนะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาทักทายให้หายคิดถึงกันก่อนนะยังเล่นเกมนี้อยู่นะผมยังออนไลน์ทุกวันมากดรับของขวัญทุกวันครับให้ดูเลยตอนนี้ทุกคนปกติเนี่ยรายชื่อเพื่อนอะตรงกล่องของขวัญอะจะ300กว่านะผมจะใช้เวลาเกือบเดือนอะแบบวนไปทีละ20คน20คนกว่าจะครบทุกคนนะตอนนี้นี่สังเกตได้เลยว่าคนเล่นเกมนี้นี่หายไปแบบ1ใน3เลยเพราะมันเหลือแค่ร้อยเดียวแล้วอะมันจะเหมือนเท่ากับตอนที่ผมเริ่มเล่นเกมนี้ใหม่ๆแล้วตอนเนี้ยแล้วมันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเกมมันนิ่งเกินไปไม่รู้ว่าผู้พัฒนาเกมติดโควิดไปแล้วหรือเปล่านะยินดีทำเพชรรั่วเลยเมื่อวานอ่ะวันก่อนอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ